ผมสวัสดีครับพูดจริงเขาเรียกว่าซีซั่นที่4นะครับโควิดมาอีกแล้วครับท่านทุกคนต้องเตรียมตัวแล้วครับที่จะออกไปทำบุญกันครับคือไปบริจาคของนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เอวันนี้เรามาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลลำลูกกาครับผมมามอบถุงยางชีพในนามเพื่อนโจยี่จิตอาสานะครับผมให้กับผู้ที่กักตัวนะครับผมแล้ววันนี้ก็ได้รับการประสานงานจากท่านรองแสนแล้วก็ทางสทเจ๊กแล้วก็ท่านรองแอดนะครับผมที่ประสานให้ทางทีมงานเพื่อนโจยี่เข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ท่านนายกยงยุทธนะครับผมก็ต้นเชิญท่านคุยก่อนนะครับเชิญครับก็ต้องกราบขอบคุณเพื่อนโจยี่นะครับทีมงานเพื่อนโจยี่ทุกคนนะครับที่เห็นคนที่ติดโควิดนะครับเขาออกไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ทีมงานนายกยงยุทธก็ต้องขอบพระคุณพี่เอเพื่อนโจยี่ทุกคนนะครับที่มาช่วยเหลือคนที่กักตัวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับไปฟังนู้นครับเอาท่านอาจารย์ซบก่อนอาจารย์ซบจากธรรมศาสตร์ความรู้สึกครับก็ยินดีฮะได้มาช่วยกับคนที่ติดโควิดนะครับก็เป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาช่วยสนับสนุนกันไปครับเหตุการณ์แบบนี้เราก็เจอมาหลายรอบแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกแต่เราตอนนี้ทุกคนต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเรากลัวก็กลัวแต่เราต้องสู้กับมันให้ได้แล้วสิ่งที่สำคัญพวกกลุ่มโจยี่ของเราก็มีน้ำใจเล็กๆน้อยไปมอบให้ท่านเพื่อเป็นแรงใจให้ทุกคนสู้ต่อไปครับครับครับสวัสดีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมณสมุทรปราการนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อนโจยี่นะครับขอบคุณเพื่อนโจยี่นะครับพี่เอรวมไปถึงท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของการเข้าพื้นที่นะครับวันนี้ดีใจฮะที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่ช่วยกันในวันนี้นะฮะวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนฮะที่เล็งเห็นความสำคัญในครั้งนี้นะครับเราก็จะไม่หยุดที่จะช่วยเหลือต่อไปนะครับขอบคุณทีมงานเพื่อนโจอี้ทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับสู้ๆนะครับครับท่านครับรู้สึกยังไงครับอ๋อก็ต้องอันดับแรกก็ขอขอบคุณคณะเพื่อนโจอี้นะครับที่อย่างน้อยก็เห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลลำลูกกาเราได้นำคณะมาเอาของมามอบให้กับผู้ป่วยที่กักตัวอยู่กับบ้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านอยู่ด้านขวานะครับสุดท้ายครับผมก็ขอบคุณท่านทีมงานโจอี้และท่านณด้วยนะครับที่มีน้ำใจครับเป็นบุญมหาศาลของชาวพื้นที่เขตตำบลเทศบาลตำบลลำลูกกาของเราครับก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้านของเทศบาลเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับความรู้สึกดีนะครับไม่ว่าของจะไม่เยอะนะครับแต่ด้วยน้ำใจอ่ะบางคนเขาอิ่มแล้วครับแต่เขาต้องการกำลังใจก็คือกำลังใจเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับช่วงนี้ยิ่งโควิดนี้ยาอะไรก็ได้ช่วยไม่ได้ครับแต่ต้องภาวนาแล้วก็ขอสวดมนต์ทุกคนจะได้ปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่นะครับไปแจกของต่อนะครับทุกคนต้องสู้ๆนะครับอย่าท้อถอยนะครับต้องเอาชนะให้ได้สักวันนึงนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับWe'll be right back.